เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมยุโกผมกับตันเทลเล่เหมือนเดิมแลวก็เกมแล็กน่าล็อกโมบายเอเทนเนลเลิฟนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในตัวของแอสซิสต์กันอีกแล้วนะฮะตรงนี้ซึ่งก็คือนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการเก็บเลเวลนะฮะที่ฮิตนะครับสออย่างในช่วงนี้ก็คือทางด้านของวิธีแบบกริมทูดกับอีกหนึ่งวิธีก็คือวิธีแบบโซเวเกอร์นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้กันว่า สองวิธีนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรและแบบไหนเนี่ยดีกว่ากันนะครับผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมอาจจะไม่มีทางด้านของฟุตเทจที่วิธีการเก็บเลเวลอะไรแบบนั้นนะครับแต่ผมจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันว่าแบบไหนดีกว่าหลังจากที่เราได้ลองทั้ง2แบบแล้วนะครับผมผมจะพูดถึงหลักๆก,ก็คือ2เรื่องนะครับก็คือ x e x p ที่ได้ กับทางด้านของเงินที่ได้นะครับเรามาพูดถึง2เรื่องนี้กันนะฮะเรื่องแรกนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับ EXP ที่ได้นะครับทั้ง2แบบเนี่ยทางด้านของกลิมทูตได้เยอะกว่านะครับผมส่วนทางด้านของโซเบเกอร์เนี่ยได้น้อยกว่านะฮะถามว่ามันเยอะต่างกันแค่ไหนนะครับทางด้านของกลิมทูตเนี่ยจะได้ EXP จ็อบนะฮะถ้าผมใส่เซ็ตเต็มนะครับเซตเต็มของผมก็คือเซตนี้นะฮะอ่าพูดถึงแค่จ็อบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเลเวลผมตันแล้วนะฮะถ้าผมใส่เซ็ตนี้นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงฮะอันนี้ผมเพิ่งย้ายของจากตัวเด็กมาเออ โอเคคือถ้าผมใส่เซตนี้นะฮะในการเก็บเลเวลด้วยกริมทูเนี่ยนะฮะผมจะได้จ o อบ XP นะครับแบบ480นาทีเขียวนะฮะแล้วก็ฟาร์มจนไปยันส้มๆเกือบแดงประมาณเกือบเกือบ70ล้านจ o อบ XP ต่อวันเกือบเกือบเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เวอร์วังนะฮะอันนี้พูดจริงๆนะครับผมหรือว่าถ้าไม่เกือบเกือบก็ยังต่ำเนี่ยแต่60ล้านแน่นอนครับ ดังนั้นเนี่ยมันได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับโซเบเกอร์โซเบเกอร์ถ้าฟาร์มด้วยเวลาเท่ากันนะครับจะได้ประมาณ50ล้านถึง55ล้านอันนี้คือเยอะมากๆแล้วโดยที่แบบไม่มีคนกวนไม่มีคนอะไรเลยฟาร์มแบบชิวๆฟรีๆไม่มีคนมาแย่งเก็บมอนเตอร์นะครับผมจะได้ต่างกันประมาณนี้ในเซตการเก็บเลเวลที่ใกล้เคียงกันแบบนี้เลยนะครับใส่ของเหมือนกันเลยยกเว้นอาวุธเนาะ นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นโซเบเกอร์ผมจะใส่มีดนะครับอะทีนี้นะครับผมถามว่าทำไมมันถึงได้น้อยกว่านะครับแล้วผมเนี่ยใช้โซเบเกอร์ยังไงนะฮะผมเนี่ยใช้โซเบเกอร์เลเวลสี่ในการฟาร์มนะครับผมโดยที่ไม่ได้ใส่ทางด้านของโล่นะฮะเจ้าโล่นี้เจาะรูแล้วใส่กาวไทแ,ทแรนพราไซด์หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์ดิถ้ามันใส่กาวไทแ,ทแรนพราไซด์ มันอาจจะเก็บเลเวลได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะฮะว่าถามว่าทําไมหลังจากนี้นะครับผมโอเคมาพูดถึงเรื่องเงินก่อนแล้วกันนะก่อนจะไปพูดถึงเหตุผลตรงนั้นเรื่องเงินของทั้ง2วิธีนะครับผมนะฮะให้เท่ากันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายโซเบ c k e เกอร์หรือสายกิมทูตให้เท่ากันเงินสดนะฮะกิมทูตเนี่ยฟาร์มได้แต่ฮาร์ปี้เงินสดกิมทูตชนะอยู่แล้วนะครับส่วน ถ้านาสายโซเบเกอร์จะฟาร์มได้หลายที่มากนะครับหลายที่เลยแหละนะฮะแล้วแต่คุณอยากจะไปนะครับดังนั้น,เ,นงเงินมันจะผกผันตามที่ที่คุณไปเก็บเลเวลนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ฉีกหนีกับเงินสดของ h a ร์ y มากนักนะครับดังนั้นเนี่ยผมให้เท่ากันหรืออาจจะโซเบเกอร์ชนะอยู่นิดหน่อยอย่างไม่ค่อยน่าสนใจในเรื่องของเงินที่ต่างกันเพียงแค่นั้นนะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาว่าผมใช้โซเบเกอร์เลเวล4นะครับผม แล้วนะฮะผมใช้โซเบกเกอร์เลเว4แล้วเนี่ยไม่ได้ใช้โล่ด้วยเนี่ยนะครับมันเอามาเทียบกันได้หรอนะฮะผมจะมาพูดให้ฟังนะครับคือตอนนี้ผมใช้ s o เบกเกอร์เลเวล4ดีเรกการออกสกิลอยู่ที่0.8ต่อวิถ้าผมลดไป0.5หรือ0.3หรือ0.3ก็จริงครับท่านผู้ชมฮะแต่แอคชั่นการออกสกิลของในเกมเนี่ยมันไม่ใช่0.3จริงๆ เนื่องจากว่ามันมีความห่างของมอนสเตอร์ที่เกิดและก็มีเรื่องของแอคชั่นการออกสกิลแอนิเมชันนะฮะการออกสกิลแบบยึกยักด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่0.3จริงๆสักทีเดียวนักนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมมองว่าโอเคถ้าเราจะใส่การไทแรนพลาไซน์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการใช้เพื่ออัพทางด้านเลเวลสโบรเกอร์ให้ได้มากขึ้นมากกว่านะฮะผมมองว่า ที่ต่ำที่สุดที่แอคชั่นมันจะลงตัวแล้วพอดีคือโซเว็ตเลเวลสา3นะครับก็คือ0.6วินาทีที่จะทำได้เร็วที่สุดแล้วนะครับแต่ต่อให้เป็น0.6วินาทีนะครับก็ยังไม่สามารถเอาชนะวิธีการเก็บเลเวลแบบกริมทูดได้เนื่องจากว่ามีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวด้วยนะอย่างเช่นนะครับผมการเปลือง sp ต่อวันอย่างมหาศาลนะรกริมทูตใช้ SP ต่อวันประมาณ2 0 0 0สนนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราเนี่ยใช้ทางด้านโซเบเกอร์เลเวล3ในการเก็บเลเวลนะฮะเราจะใช้ SP ต่อวันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ5 0 0 0 0ซึ่งมันเยอะมากๆนะครับผมมองว่าไม่คุ้มเลยที่เราจะไปทำอะไรแบบนั้นนะฮะดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นข้อสรุปนะของทั้งสสายนะฮะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะรอคลิปโซเบเกอร์ไกด์ของผมอยู่แต่ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทำออกมาเนื่องจากว่าผมไม่อยากลงทุนไปกับการเจาะรูโรซาบัสเซเลตแล้วก็การทแทรแด์พลราไซที่ผมไม่ได้จะใช้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือสายกลิมทูตมันดีกว่านะฮะออาทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียอื่นๆต่อแล้วกันนะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะข้อดีของโซเบเกอร์เนี่ยแม้ว่ามันจะแพ้ กริมทูตในหลายๆด้านนะครับผมแต่ข้อดีของมันก็มีนะครับก็คือมันสามารถทําสายโซเบกเกอร์ได้ง่ายกว่ากริมทูตนะครับโอเคนะฮะคือคุณอาจจะไม่มีของหรือดาเมจที่แรงเท่ากับผมทําให้คุณไม่สามารถใช้กริมทูตเก็บเลเวลมอนสเตอร์ได้แต่โซเบกเกอร์สามารถทําได้โดยการอัพโซเบกเกอร์ให้เลเวลสูงขึ้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถใช้การ์ดไฮเดนพลัไซ์ามา เพื่อลดนะครับผมคูดาวทาให้มันสามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะใช้โซเบเกอร์และคูดาวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันในการเลือกใช้โซเบเกอร์นะครับส่วนข้อเสียนะครับของทานันานกริมทูตก็มีเหมือนกันคือกริมทูตเก็บเลเวลได้ที่เดียวก็คือทนนันต์ฮารี้ดังนั้นนะครับผมเจ้าฮาร์ y ี้เนี่ยถ้ามันมีคนทับ มันหาแชนแนลโล่งๆฟาร์มยากมากครับถ้ามันไม่โล่งจริงมันอาจจะได้เลเวลเท่าๆกับโซเบเกอร์หรืออาจจะน้อยกว่านะครับนี่คือข้อเสียของมันนะดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะทำสายโซเบเกอร์เป็นทางเลือกไว้ในตัวเองเพื่อที่จะว่าวันไหนเราเวลาไม่พอที่จะย้ายเซิร์ฟเวอร์หาแชนแนลหาพื้นที่กริมทูธท,ที่มันโล่งพอเนี่ยเราสามารถ ใช้โซเวเกอร์ในการเก็บเลเวลแทนได้นะครับโอเคแต่ว่าข้อเสียงที่ผมบอกเปือง SP นะครับอ่ะโอเคก็จบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเก็บเลเวลของทั้งสงสายนะครับก็ลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับทันเทแลนด์ด้วยครับสวัสดีครับ